สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง Limitless and Decides ที่กำลังจะฉายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2565นี้ค่ะLimitless and Decides เป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของผู้คนที่ปรารถนาจะแต่งงานกับใครสักคนในระดับแบ็คซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงสุดและมีสัดส่วนเพียง 0.001% เท่านั้นเพื่อจะยกสถานะทางสังคมโดยบริษัทจัดหาคู่เล็กจะตั้งขึ้นเพื่อให้บริการบุคคลชนชั้นสูงในแวดวงสังคมซอฮเยซึงรับบทโดยคิมฮีซอนแม่บ้านชนชั้นกลางที่สูญเสียทุกอย่างไปหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตเธอจึงปรารถนาจะแต่งงานใหม่กับชายหนุ่มระดับแบ็คในบริษัทด้านการจัดการข้อมูลการแต่งงานของคนในแวดวงระดับชั้นสูงอีฮยองจูรับบทโดยอีฮยอนอุกประธานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาเป็นบุคคลระดับแบ็คหลังจากพบกับความล้มเหลวจากการแต่งงานครั้งแรกเขาจึงต้องการหาคู่แต่งงานใหม่ที่จะคอยซัพพอร์ตเขาได้จินยูฮีรับบทโดยจองยูจินทนายความสาวของบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นบุคคลระดับท็อปชาซอกจินรับบทโดยพักฮุนศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงเขามีความขัดแย้งกับชเวยูซอนในเรื่องทรัพย์สินอันมหาศาลของพ่อของเขาชเวยูซอนรับบทโดยชาจียอนประธานบริษัทเล็กเอเจนซี่หาคู่และบริษัทจัดการด้านข้อมูลการแต่งงานในแวดวงสังคมชั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่มีทั้งเงินและอำนาจเรื่องราวการหาคู่ในระดับท็อปจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามซีรีส์เรื่อง Limitless and Decides และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ